สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่แมกกาซีนข่าวสุดสัปดาห์นะคะเดือนใหม่แล้ว1กันยายน2561ค่ะอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะคุณเอกลักษณ์ดิฉันอาริรัตน์และล่ามภาษามือคุณมัฒนาค่ะก็พบกันแบบนี้ทุกวันเช่นเคยนะฮะ7วันเลย11โมงตรงกับรายการแมกกาซีนข่าวแล้วก็แมกกาซีนข่าวสุดสัปดาห์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดฟูอินเตอร์ฟาร์มาแบรนด์มัลติวิตามินกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของแมกกาซีนข่าวสุดสัปดาห์นะครับไปติดตามกรณีนี้นิดนึงครับคุณผู้ชมมีคนไปพบว่ามีการลักลอบขนดินนะฮะที่มีการได้มาเนี่ยจากการขุดสร้างอุโมงค์แล้วก็ทางรอดนะฮะที่แยกรัชโยธินเนี่ยไปขายให้ที่ดินเอกชนทั้งที่ดินดังกล่าวนะฮะต้องส่งให้กับเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครจะเอาไปบริหารจัดการจะเอาไปขายต่อหรือจะเอาไปถมที่ที่ไหนต้องเป็นสิทธิ์ของกรุงเทพเรื่องนี้ก็ร้อนสิฮะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงฮะบอกว่าขณะนี้มีการตั้งคณะ